ไทยๆเมาทูเมามาค่ะไทยๆเมาทูเมาแม่วันนี้โหรายมีแต่เรื่องราวข่าวเกี่ยวกับเรื่องของเด็กๆทั้งนั้นแยมนะคะข่าวนี้เช่นเดียวกันนะคะเป็นภาพน่ารักน่ารักนะคะของซุปตาตัวน้อยอีกหนึ่งคนนะคะที่เรียกว่ามาแรงสุดๆ FC ของน้องเยอะมากจริงๆนะคะนั่นก็คือสายฟ้ากับพายุลูกชายของพี่ชมพู่อารยานั่นเองนะคะยิ่งนานวันเนี่ยความน่ารักความตุ้ยนุ้ยความอ้วนของน้องเนี่ยก็เป็นที่ถูกใจชาวเน็ตจริงๆนะคะแล้วก็เรียกว่าคนมักจะไปแคปรูปน้องพี่แอมแล้วก็เอามาแบบทำเป็นมีมนะคะแบบเกี่ยวกับแบบบรรยากาศวันนี้อุ๊ยเซ็งจังอะไรอย่างเงี้ยก็เอารูปน้องประกอบในคอมเมนต์ด้วยเอามาเป็นแบบว่าเป็นเหมือนสีหน้าท่าทางอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมสไตล์นั้นไปก็เรียกว่ายกให้เป็นขวัญใจชาวโซเชียลไปแล้วนะครับค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันเลยนะคะกับความน่ารักของน้องในข่าวนี้ค่ะแหมน่าเอ็นดูนะคะแม่ชมพาลูกแฝดค่ะสายฟ้าพายุเข้าวัดทําบุญนี่นะคะก็ล่าสุดพาทั้งคู่เลยนะคะไปเสริมมงคลกันนั่นเองนะคะกับน้องสายฟ้าพายุนั่นเองโอ้ยน่ารักมากช่วงนี้ก็เทศกาลงานบุญน้องงานกฐินอะไรกันเยอะเหมือนกันนะคะดูแบบว่าเข้าวงเข้าวัดนะดูน่ารักนะครับแฟนคลับนี่กดไลค์กันให้หัวใจกันรัวๆเลยนะครับพร้อมกับมาคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักน่าเอ็นดูนี่ดูอ่อนช้อยดูเป็นเด็กน่ารักอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถือว่าเป็นโมเมนต์ให้เราดูมองน่ารักหลังช่วงวันหยุดยาวไงแม่ชมก็พาลูกชายฝาแฝดเนี่ยสายฟ้าพายุนะครับพร้อมกับเพื่อนสนิทนะฮะอย่างคุณไอซ์คุณไอซ์อภิสดานะฮะคุณพลอยคุณพลอยชวพรแล้วก็คุณหวานเจี๊ยบผู้จัดการส่วนตัวเนี่ยไปทำบุญเสริมสิริมงคลกับชีวิตแล้วก็ครอบครัวนะฮะรวมไปถึงอุทิศส่วนกุศลนะครับให้กับคุณพ่อคุณพ่อของคุณชมพู่นั่นเองนะพร้อมทั้งได้มาเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารอาหารเพลนะฮะแด่พระภิกษุสามเณรนะครับอยู่ที่วัดอะไรโมลีโลกยารามนะคะที่แล้วก็เห็นว่าจำนวนพระสงฆ์เนี่ย448รูปด้วยกันนะคะแล้วก็งานนี้แม่ชมเองก็ไม่ละทิ้งความเป็นแฟชั่นค่ะพี่แอมค่ะมาในลุคของเสื้อเชิ้ตสีขาวแล้วก็เป็นใส่ผ้านะคะผ้าถุงเป็นผ้าไหมนะคะลวดลายสวยงามมากหลายๆคนนะคะก็ดูแล้วก็บอกว่าโอ้อยากได้แต่งแบบนี้ก็แบบก็เก๋เนาะก็ได้เนาะดูทำไมดูทันสมัยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยลุคนี้ใช่ไหมเห็นไหมลุคนี้คือได้เลยนะคะแล้วก็เสื้อเชิ้ตปกใหญ่ๆหน่อยนะปกใหญ่ๆนิดนึงแล้วก็มีใส่ไข่มุกเบาๆรวบผมแต่งหน้าอ่อนๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วใส่ผ้าไหมสวยมากนะคะนี่แหละค่ะแหมก็เป็นภาพน่ารักน่ารักแล้วก็ภาพนี้เห็นไหมที่คนเอาไปแฮปกันอุ้ยไว้สวยลูกอุ้ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยไอ้คนเราจะชอบมีรูปที่แบบน้องมองแรงอะไรเงี้ยก็มีอันเนี้ยเนี่ยอ่ะปวดหัวจังอุ้ยวันนี้วันจันทร์เหรออะไรเงี้ยคนก็จะมาแคปชั่นเอาไปแคปชั่นแล้วก็ไปทำแบบว่าเป็นข้อความเป็นอะไรส่งกันต่อไปเออเห็นไหมเนี่ยอะไรมากนะคะเนี่ยคนก็จะรวมๆกันมาแล้วคนก็จะแบบไลค์เยอะแชร์เยอะอันนี้เป็นทางใน Twitter ด้วยใช่ไหมคะนี่อันนี้น้องอ้วนน้องอ้วนพายุเจ้าอ้วนเออแล้วอีกคนหนึ่งก็จะเป็นสายฟ้าน่าจะไม่เหมือนกันเนาะไม่ค่อยคล้ายนะไม่ค่อยคล้ายจะคล้ายพ่อคนหนึ่งคล้ายแม่คนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนละแบบน่ารักนะอย่างจริงๆขอบคุณ Instagram จากพี่ชมพู่อารยาด้วยนะคะไทยเมาทูเมา